ค่ะมันคือกับรายการ News Hour กันต่อนะคะมีคุณผู้ชมก็ส่งข้อความข้อมูลมาเรื่องโรงเรียนเด็กเปิดนะคะบอกว่าก็มีให้ตรวจไปจากบ้านแล้วผลไปยื่นให้คุณครูที่โรงเรียน คือโรงเรียนไม่ลงทุนว่ากันเหรอนะค่ะพ่อแม่จะหาเองพ่อแม่หาเองตรวจเองแล้วก็เอาผลไปบอกเขาให้ตรวจมาจากบ้านแล้วเอาผลมาแสดงอาทิตย์ละครั้งทั้งเด็กและผู้ปกครองคุณแม่ท่านนี้เขาบอกจะรู้ได้ไงว่าไม่ได้เอารูปในเน็ตหรือบทเก่ามาแสดงนะหรือแบบอันนี้ก็แล้วแต่โรงเรียนไม่ทราบเป็นอย่างไรกันบ้างนะแต่ว่าเด็กๆนี่นะพี่บุษราบอกเด็กๆไปโรงเรียนเจอเพื่อนคงจะดีใจดีใจแน่นอนอ่ะอยู่ที่บ้านกับแม่นี่แม่นี่จากนางฟ้าเป็นนางยักษ์ไปไม่รู้กี่คนแล้วเนี่ยปากเปียกปากแฉะก็ต้องดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารทุกอย่างได้ไงจะทำอะไรก็ไม่ได้ต้องคอยดูใช่ไหมคอยดูลูกโตว่าไปอย่างพี่สูงลูกเล็กนี่โอ้โหเหนื่อยเรื่องใหญ่เลยโอ้โหต้องหาข้าวปลาอาหารต้องคอยดูนั่นนี่นู่นไม่ขาดเหลือเฝ้าจับปูใส่กระด้งด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวหลบเล่นเกมเนี่ยเผื่อพวกก็เล่นเกมเนี่ยค่ะใช่ค่ะมีคุณผู้ชมเม้นมาถึงเรื่องของพรรคการเมืองกับเรื่องของสถาบันนะคะเดี๋ยวบอกก่อนว่าเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอเอาไว้ก่อนเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะคะก็คือโปรยนิดนึงก็คือว่าเพื่อไทยออกแถลงการพร้อมนำข้อเสนอที่จะแก้มาตรา112และ116เข้าไปเข้าสภานะคะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนยูเทิร์นนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เปิดตัวคุณอุ๊งอิ๊งเป็นที่ปรึกษาพรรคใช่ไหมแล้วก็มีของเพื่อไทยล่าสุดก็คือลุยแก้มาตรา112นะคะก็ให้เหตุผลบอกว่าฟังเสียงประชาชนจะได้ยุติขัดแย้งระยะยาวนะแต่ส่วนพรรคอื่นๆเขาก็มีคำพูดของใครมีเป็นแถลงการของพรรคแล้วก็คนนี้คือคุณชัยเกษมนิติสิริของทางเพื่อไทยนะคะก็เดี๋ยวจะแวะกลับมาเรื่องนี้นะคะสำหรับเรื่องของการเมืองแต่ว่าเอาเรื่องนี้ก่อนพี่โสอันนี้ก็แบบใกล้ๆตัวก็คือเรื่องน้ำมันแพงแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีเรื่องผักแพงด้วยใช่ผักชีเขาบอกโลละ300ผักขาดตลาดผักแพงเพราะน้ำท่วมเยอะค่ะนะค่ะนะขาดตลาดแล้วก็ยกเว้นเขาที่ปลูกแบบแบบไม่มีดินอ่ะไฮโดรโปนิกอ่ะค่ะนั้นได้โอเคแต่ว่าปลูกตามเลือกสวนไร่นานี่น้ำท่วมน้ำท่วมหมดขาดใช่แล้วก็ผักแพงจริงๆราคาแล้วก็พอมันแพงแบบนี้หายากใช่ไหมราคามันก็ขึ้นนะคะมันก็ขึ้นนะแล้วก็น้ำท่วมจะว่าไปคือก็ท่วมยาวเหมือนกันนะพี่สมมันไม่ใช่ว่าแบบท่วม2วันลดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่ากสินพวกพืชอะไรมันพังไปแค่ไหนอะไรเงี้ยคือผักพวกนี้ต้องปลูกแล้วก็ต้องรอมันขึ้นมาไม่ใช่ว่าปลูกปุ๊บพรุ่งนี้ได้กินไม่ใช่ไม่ใช่ต้องรอให้มันออกมาก่อนต้องออกมาเป็นจากจะเมล็ดจะขึ้นมาเป็นรากแล้วขึ้นมาอย่างนั้นก็เดือน2เดือนอ่ะค่ะใช่นะคะแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนี่แหละที่ว่าทางรถบรรทุกวันนี้เขาก็เริ่มหยุดวิ่งรถขนส่งสินค้าทั่วประเทศ20% นะคะอันนี้สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะก็ข้อเรียกร้องของเขาก็คือจะให้ลดราคาน้ำมันดีเซลลงเหลือลิตรละ25 บาทแต่ว่าประมาณอาทิตย์กว่าๆนะทางรัฐบาลก็ยืนยันบอก30โอเคแล้ว30ทำได้แค่30ปรากฏว่าพี่เขาก็บอกต้อง25เพราะว่ามันไม่ไหวแล้วนะจะช่วยทั้งทีเนี่ยก็ขอที่25แล้วเชื่อว่าน่าจะทำได้บอกลดเรื่องภาษีอะไรก็ลงไปลดการจัดเก็บกองทุนก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยวันนี้ก็เลยหยุดวิ่งประมาณ 20% ก็เป็นหลายพันคันอยู่เหมือนกันนะพี่โสขา 8,000 กว่าคันได้อะนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าข้าวของสินค้าอะไรมันก็จะไม่โฟลว์เท่าไหร่มันก็จะแพงอีกนะมันจะแพงก็นำไปสู่เงินเฟ้อค่ะใช่ไหมค่ะมีทั้งเงินฝืดและเงินเฟ้อเงินหายากนะเงินหายากก็เป็นสภาพเงินฝืดแล้วก็ได้มาแล้วก็ต้องมูลค่ามันน้อยกว่าเดิมก็คือเงินเฟ้อเงินมันเฟ้อหาเงินมาได้ก็น้อยกว่าเดิมค่าของเงินมันก็ยิ่งเสื่อมลงไปอีกมันไม่ทันเงินเฟ้อเงินเฟ้อมันพุ่งเร็วนะทั้งราคาน้ำมันทั้งต้นทุนอะไรทั้งหลายแหละนะคะซึ่ง
นายวุฒิพงศ์วิสิทธิ์ศักดิ์อุปนายกสมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกนะคะซึ่งก็เป็น1ใน10สมาคมของทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็วันนี้เขาพร้อมสมาชิกก็นำรถขนส่งเนี่ยนะไปยังท่าเรือส่งออกทั่วประเทศ 7-8,000 คันนะคะประกาศหยุดวิ่งรถวันนี้วันแรกตามที่เคยประกาศไว้นะคะวันนี้หยุดวิ่งเฉพาะที่สถานีขนส่งขนถ่ายสินค้าลาดกระบังเพื่อกดดันรัฐบาลนะคะบอกว่ารัฐบาลไม่มีมาตรการช่วยเหลือใดเลยแม้จะเข้าหารือกันหลายครั้งจากต้นปีเนี่ยเคยอยู่ลิตรละ25กลายเป็น30บาทค่าขนส่งปรับสูงขึ้นแต่ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้เนื่องจากว่าธุรกิจทั่วประเทศยังเจอพิษโควิดอยู่หากปรับขึ้นก็จะกระทบถึงราคาสินค้าและภาคธุรกิจด้วยดังนั้นรัฐบาลจึงเรียกร้องให้รัฐบาลฟังเสียงของภาคขนส่งนะคะเขายืนยันว่าจะหยุดวิ่งรถต่อเนื่องจนกว่ารัฐบาลจะมีแนวทางช่วยเหลือหากยังไม่มีความชัดเจน16พฤศจิกายนนี้จะจัดกิจกรรม Truck Power 2ปิดล้อมเมืองเพื่อยกระดับกดดันรัฐบาลค่ะนะมีภาพรวมก็คือว่ารถภาคขนส่งทั้งระบบเนี่ยตั้งแต่4ล้อขึ้นไปเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1.4 ล้านคันค่ะ 72% เป็นรถบรรทุกส่วนบุคคลอีกที่เหลือประมาณเกือบ 30% เป็นรถบรรทุกรับจ้างไม่ประจำทางซึ่งช่วงโควิดเนี่ยเขาก็ขาดงานแล้วก็รายได้ลดลงกว่าครึ่งยังไงเขาลดไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลต้องการภาษีนะลดตั้ง5บาทเนี่ยเอาไหนไปลดให้ได้ล่ะใช่เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เบนซินลิตร40บาทอ่ะใช่พี่โสเติมเบนซินผมเติมไปทีนึงขนาดลดครึ่งต่ำลงมาครึ่งถังหน่อยเดียวนะไปเกือบ 2,000 บาทอ่ะเติมเนี่ยมากกว่า3ขีดไม่ถึง3ขีดทำไมนะเกือบ 2,000 บาทมัน40เติมไป42ลิตรนะ 1,800 กว่าบาทเกือบ 2,000 ใช่แล้วก็วิ่งได้แค่ไหนคะมันวิ่งได้ไกลวิ่งได้ไกลอาทิตย์นึงมาทีก็2อาทิตย์อ่ะ2อาทิตย์เพราะว่าตอนนี้อยู่บ้านเนี่ย work from homeแหมนึกว่ารถจะประหยัดน้ำมันออกเปล่าไม่ได้ออกจากบ้านวิ่งได้500กิโลอ่ะเออฮะค่ะค่ะวิ่งได้แล้วจากนี้ไปก็นู่นอ่ะกำแพงเพชรอ่ะค่ะหรือตากนู่นอ่ะถึงตากอ่ะสบายเลยไปกลับบ้านพี่โสกี่โลล่ะคะจากออฟฟิศ23กิโล20กิโลใช่มั้ยไป23กับ23ก็50ก็คือ50พี่โสก็ได้ประมาณ10วันเออ10วันถ้าไม่ออกนอกเส้นทางถ้าไม่ไปไหนนะแซวนิดนึงไม่มีเส้นทางไปไหนได้ไม่เส้นทางแบบเวลาเจอม็อบเจออะไรไงเวลาไม่เช้าก็เจอไม่เช้าก็เจอแซวไม่เช้าก็เจอไม่เช้าลงไปทางหลานหลวงใช่ค่ะลงมาจากทางด่วนยมราชไงเจอหลานหลวงเลยเข้ามาทางหลานหลวงเลยเพราะว่าท่านกันไว้ตำรวจท่านกันไว้ไม่ให้ไปตรงพิษณุโลกค่ะใช่ค่ะต้องลงมาทางหลานหลวงแต่ยังดีที่วันนี้วันจันทร์รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็แปลกอยู่ค่ะน่าซึ่งน่าจะโกลาหลนะตอนแรกนึกว่าจะโกลาหลลงแล้วก็เปิดไม่เช้าแล้ว 9:00 นกว่า 10:00 นแล้วไม่เขาโกลาหลไปตั้งแต่เช้าแล้วไงสงสัยแม่แบบบางโรงเรียนอาจจะยังไม่เปิดด้วยอะไรเงี้ยแต่เรื่องน้ำมันกลับมาเรื่องน้ำมันนี่มีพระเอกปรากฏตัวแล้วนะคะต้องดูว่าจะเป็นพระเอกได้จนถึงจบม้วนหรือเปล่านะถึงจบเรื่องหรือเปล่าก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะรัฐมนตรีคมนาคมค่ะก็วันนี้นี่คือแบบตั้งวงกับบรรดาสหพันธ์การขนส่งทางบกเลยนะซึ่ง ออกมาคุณศักดิ์สยามเนี่ยออกมาบอกว่าเรื่องความเดือดร้อนของผู้ประกอบการขนส่งนะคะก็ที่เขามีข้อเรียกร้องเนี่ยก็คือว่าอยากให้รัฐบาลนะก็คือทั้งกระทรวงพลังงานกับกระทรวงเกษตรเนี่ยข้อนี้น่าสนใจพี่โสพิจารณานำน้ำมันปาล์มออกจากการผสมกับน้ำมันดีเซลอะค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาปาล์มมันสูงขึ้นมากกว่าน้ำมันดีเซลถึง2เท่าตัวนะคะแต่พอถ้าเอาไม่ต้องเอาน้ำมันปาล์มมาผสมอะมันก็จะทำให้ราคาดีเซลเนี่ยลดลงมาได้เลย2บาทต่อลิตรแล้วอะไรมาแทนล่ะก็ไม่ต้องผสมไงเอาดีเซลล้วนๆเลยเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยดีมั้ยนะคือมันมีค่าปาล์มซึ่งมันแพงตอนนี้มันมาอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะนะแต่อันนี้ไม่รู้ว่ามันจะไปแบบเกี่ยวกับทางฝั่งจะมาผสมเพื่ออะไรเพื่อได้ปริมาณมากเงี้ยเหรอเพื่อช่วยพยุงราคาปาล์มปาล์มเหรอใช่เอางั้นไม่ต้องผสมนะก็ว่าดีเซลล้วนเลยอ่ะลดไป2บาทลดได้2บาทแล้วนะ
ขาจะให้ลด5บาทใช่ไหมคะข้อแรกลดได้2บาทแล้วนะอีกข้อหนึ่งก็คือขอให้รัฐบาลให้กระทรวงการคลังเนี่ยลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลงซึ่งตอนนี้มันสูงเกือบ6บาทเนี่ยลดลงมาครึ่งนึง3บาทก็เก็บแค่3บาทก็เป็น5บาทละ2ข้อนี้รวมได้5บาทละนะคะก็จะทำให้ดีเซลลดลงเหลือลิตรละ25บาทแต่ว่าดีเซลมันไม่ใช่เฉพาะรถบรรทุกอย่างเดียวรถส่วนตัวก็มีเยอะไงเยอะรถกระบะทั้งหลายแหละพวกไอ้กระบะดัดแปลงเนี่ยใช่ค่ะพวกโฟร์วีลทั้งหลายแหละนะดีเซลทั้งนั้นอ่ะพวกนี้ก็ได้ประโยชน์ด้วยสิเพราะว่ารถก็ดีใช้ดีเซลไม่ใช่ว่าขนส่งอย่างเดียวเมื่อก่อนเขามี2ราคาอย่างแก๊สแท็กซี่กับแก๊สหุงต้มในบ้านใช่ไหมเขามี2ราคาบ้านแพงหน่อยแท็กซี่ถูกหน่อยอันนี้ทำงั้นได้ป่ะล่ะคือแก๊สใช่ไหมคะหมายถึงจะให้แจกให้แยกไปเลยแยกไปเลยว่านี่ใช้เพื่อขนส่งก็หนุนราคาเขาให้จะเติมต้องเติมใส่ถังไว้นะต้องเติมใส่ถังเลยรถไปจอดเติมใส่ถังไม่ใช่คุณใส่ซื้อสแกนลอนไปเติมเองไม่ใช่ให้มันรู้ถ้าคุณจะไปสูบเองก็เติมถ่ายเทก็เรื่องคุณล่ะยอมมาอย่างนั้นนะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรถกระบะที่เป็นส่วนบุคคลแต่ว่าไม่ได้ว่าใช้ในการขนส่งไม่ได้เป็นต้นทุนขนส่งรถทั้งหลายแหล่มันจะเป็น 4Wheel Fortuner อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกนี้ถ้าเป็นดีเซลนะก็เติมราคาแพงไปสิเนาะแล้วเดี๋ยวนี้รถแบบนี้เยอะนะราคาคันนึงเกือบ2ล้านอ่ะเดี๋ยวนี้ขับไปที่ไหนก็มาเต็มไปเยอะมันแบบแล้วก็พวกอะไรพวกอะไรนะอะไรพวกยี่ห้อพวกกระบะดัดแปลงหลายๆมิวเมอร์นั่นรีวงรีวงคันใหญ่ๆอ่ะคันใหญ่ๆพุ่งๆอ่ะแรงเยอะอะไรเงี้ยแรงเยอะเนี่ยจี้ๆเนี่ยฟอร์ดแรงเยอะเนี่ยนะฟอร์ดแรงเยอะเนี่ยใส่เข้าไปซึ่งหลังๆเห็นเยอะนะรถเยอะพวกนี้เต็มถนนก็ไล่จี้ใจจี้เปิดไฟไซส์นี่ค่ะเดือดมากแรงเยอะแรงเยอะทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้าใจตรงกันนะว่ารถประเภทไหนใช่นี่นะคะเนี่ยก็ไม่ก็ทางคุณศักดิ์สยามก็เข้ามาคือคล้ายๆว่ามารับเป็นหน้าเสือในการคุยให้นะคะประสานทั้งของทางสหพันธ์รถบรรทุกขนส่งนี่นะกับทางกระทรวงคลังซึ่งกระทรวงคลังก่อนหน้านี้เขายืนขาแข็งเลยว่าไม่ได้ลดภาษีสรรพสามิตลดไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินถังแตกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมันเป็นรายได้ถึงขออภัยนะคะตรงจำเกือบ 50% ของรายได้ของกรมภาษีน้ำมันเนี่ยพี่โสก็น้ำมันเบนซินนี่ไง1,000บาทเนี่ย1,000บาทนี่นะใช่เข้าไป450บาทค่ะเนี่ยก็คือมันเป็นรายได้ส่วนมากแหละส่วนใหญ่ของรายได้ไม่มีทางเลือกอ่ะคุณเชื่อได้นิ่มๆเลยอ่ะแทนที่คุณจะไปเก็บภาษีจากพวกเศรษฐีพวกเรื่องทั้งหลายแหล่นะคุณไม่ไปเก็บคุณเห็นลัมโบกินี่ขับผ่านมาคุณไม่ถามว่าคนนี้เอาเงินมาจากไหนมาซื้อนะมีรายได้ขนาดนี้เอาเงินจากไหนมาซื้อคันละ45ล้านอเวนตาดอร์เนี่ยนะเงินมาจากไหนมาซื้อแล้วเงินเสียภาษียังแทนไม่ไล่เช็คพวกนี้ไม่เช็คไงหากินง่ายๆกับเนี่ยเป็นของหมูนี่เก็บกันให้ทั่วเนี่ยแต่ว่าอาจจะมากจะน้อยมันก็แล้วแต่ว่ารถอะไรน้ำมันอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เก็บอะเก็บแต่ว่าบางทีก็อย่างที่เราเคยคุยก็คือว่าเก็บอันนี้มาหนุนอันนี้คือเรื่องกองทุนอย่างเงี้ยนะคะพี่โสเก็บน้ำมันชนิดนี้ไปอุ้มชนิดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือโครงสร้างน้ำมันบ้านเรามันไม่สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตในอยู่แล้วค่ะเพราะไปอิงราคาสิงคโปร์ที่เขาด่ากันตั้งแต่ไม่รู้กี่ชั่วโคตรแล้วนะค่ะขอโทษนะไม่รู้ด่ากี่ชั่วโคตรแล้วนะแต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนไงขนาดมาเลเซียติดกันเขายังไม่อิงถึงราคาสิงคโปร์เลยอะนะแต่เราเองแต่เรานี่สุดยอดจริงว่ามันต้องมีวินฟอร์โปรฟิตคือว่าลาภลอยกำไรลาภลอยเนี่ยอิงอย่างนั้นน่ะเพราะเมื่อก่อนหน้าโน้นเนี่ยที่เราอิงเพราะเราไม่มีน้ำมันผลิตในประเทศก๊าซก็ไม่มีตอนหลังเรามีทั้งก๊าซมีทั้งน้ำมันด้วยนะแต่น้ำมันกับส่งออกแทนที่จะมีนโยบายที่ฉลาดเห็นใจประชาชนว่าคุณต้องน้ำมันทุกหยดต้องขายในประเทศก่อนใช่ไหมแล้วส่งออกได้พอเพียงพอถ้าเหลือที่ส่งออกได้แต่เปล่าอ้างว่าน้ำมันเราเกรดดีเกินไปลงการแล้วกันไม่ได้ก็มีแล้วซัลเฟอร์ต่ำคือสารพัดอย่างที่อ้างเพื่อจะให้ส่งออกอ่ะส่งออกไอ้นัทเจอร์แก๊สโซลีนเนี่ยที่ได้จากบ่อแก๊สธรรมชาตินะก็เหมือนน้ำมันธรรมชาตินี่แหละอ้างว่าลงการเราไม่กันไม่ได้เพราะมันดีเกินไปสำหรับประเทศไทยถามว่าตอบอย่างนี้มันกวนโอ้ยไม่ถามเนี่ยใช่ไหมคนไทยไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ของดีแล้วก็เงินดอลลาร์สิงคโปร์กับบ้านเรามันต่างกันเยอะ
ตอนนี้25บาทใช่ไหมคือ30บาทแล้ว25บาทแต่เราไปอิงราคาสิงคโปร์เนี่ยเพราะสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการกลั่นในภูมิภาคนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมาจากที่ไหนนะคือเราโทษบริษัทน้ำมันไม่ได้เราโทษบริษัทน้ำมันไม่ได้ต้องโทษรัฐบาลที่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้นโยบายรัฐบาลที่เป็นอย่างนี้หิวกับเงินจากภาษีแต่ว่าไม่คำนึงว่าทำไมคุณปล่อยให้เขาส่งน้ำมันออกไปจำหน่ายต่างประเทศเนี่ยนะคะแล้วมันตลกที่เขาบอกว่าส่งไปขายพม่ากำลังขายส่งขายมาทางเราอีกราคาถูกกว่าในเมืองไทยเนี่ยคนไทยมันเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหนคิดดูสิอ่ะเห็นคนไทยเป็นอะไรไปเราแล้วไม่เคยมีพรรคการเมืองไหนต่อสู้เรื่องนี้เลยนะแตกมากเพราะอะไรพรรคการเมืองต้องเข้าไปกินไงจริงๆไม่เคยมีพรรคการเมืองไหนต่อสู้เรื่องน้ำมันเพื่อประชาชนสักพรรคนึงเลยค่ะจ้องจะเข้าไปคุมปตท.จ้องจะไปคุมกระทรวงอุตสาหกรรม อยากจะได้กระทรวงนี้กระทรวงนี้จ้องจะคุมกระทรวงพลังงานอันนี้ก็เหมือนกันเลยพันนี้ก็เหมือนกันมีคนส่งมาให้คุมกระทรวงพลังงานฟาดเรียบนโยบายนั่นนี่ไฟฟ้าอย่างนี้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 พวกหวังกินรวบอีกนานแสนนานคนไทยได้แต่ควักกระเป๋าจ่ายอย่างเดียวควักจ่ายนี่ก็พี่รสนาเขาแซวไงบอกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลคิดบวกพี่โสบวกมันทุกค่าเลยค่าน้ำมันค่าสินค้าอะไรทั้งหลายแหละบวกหรือเปล่าเป็นคิดบวกนี้นะก็ไปอ้างได้เลยที่งานกัสโกนี่นะบอกว่าประเทศไทยมีนโยบายลดการไอ้ที่ปัญหาโลกร้อนคือคิดราคาน้ำมันให้แพงมีคนใช้น้อยลงเป็นข้อหนึ่งเลยอ่ะใช่เป็นข้อหนึ่งเลยเออนะแล้วก็เวลาน้ำมันแพงๆแล้วก็แบบอ้าวอุดหนุนบ้างสิมาเพราะว่าเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นอุดหนุนบ้างสิจะมีเหตุผลนึงที่จะพูดกันไงหรือไม่พี่โสถ้าให้ราคาน้ำมันถูกไปเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันแบบคนไม่ประหยัดไม่ประหยัดน้ำมันโอ้โหพูดอย่างนี้คือในช่วงเวลานี้นี่คือแบบตักกระบวยไงเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันแบบไม่คิดโอ้โหมาห่วงอะไรมาใช้มันแบบคิดการท่องเที่ยวหาตะวักตะบวยอะไรค่ะอ่ะก็เนี่ยแหละเรื่องราคาน้ำมันนะคะก็ถ้าดูในโครงสร้างอันนี้ลงเติมข้อมูลนะคะว่าดูโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันมี6ค่าด้วยกันค่าแรกก็คือค่าราคาหน้าโรงงานอันนี้ก็คือเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการใช่ไหมคะต้นทุนผลิตค่าที่2คือค่าภาษีสรรพสามิตนี่แหละก็แล้วแต่ว่าน้ำมันประเภทไหนก็เก็บตั้งแต่97สตางค์ไปจนถึง6บาท50สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็ค่าที่3คือภาษีเพื่อส่วนท้องถิ่นราชการส่วนท้องถิ่นอันนี้ 10% ของภาษีสรรพสามิตอันนี้เขาให้เหตุผลบอกว่าเพื่อจะได้เอาไปเป็นรายได้ให้ท้องถิ่นไปจัดการบริการสาธารณกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งถามก่อนว่าเคยได้ไหมเพื่อไปสร้างสำนักงานให้สวยๆไงเคยมีไหมเพื่อไปสร้างเสาไฟฟ้าซึ่งเสาไฟฟ้าที่สวยๆไงเสาไฟฟ้ากินรีพวกเนี้ยเคยได้ไหมบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ประชาชนเคยได้ไหมอันนี้ถามนะค่าที่4คือค่าแบตอันนี้ 7% อันนี้คือเก็บทุกเพศนะคะ5เป็นอันนี้เป็นกองทุนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้จัดเก็บอยู่ที่ตั้งแต่ติดลบ17ก็คือไม่เก็บอ่ะหนุนไปจนถึงเก็บไปถึง6บาท58สตางค์ต่อลิตรอันนี้คือขึ้นอยู่กับประเภทน้ำมันอีกนะเนี่ยไม่เคยมีพรรคการเมืองไหนต่อสู้เรื่องนี้เลยเนี่ยนะค่ะใช่แล้วก็ค่าที่6คือค่าต้นค่าการตลาดของปั๊มประมาณนี้นะก็จะได้รู้ไว้ว่าราคาน้ำมันที่ท่านจ่ายไป1ลิตรเนี่ยก็ส่วนมากก็เนี่ยแหละค่าหนักๆก็คือมีค่าภาษีสรรพสามิตแล้วก็ค่าภาษีส่วนราชการท้องถิ่นแล้วก็ค่ากองทุนแต่ขึ้นอยู่กับว่าน้ำมันประเภทไหนนะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าอันนี้ไปมามันก็จะเป็นจุดสลบของรัฐบาลได้เหมือนกันนะพี่โสเพราะว่าถ้าข้าวของแพงอะไรแพงนี่คนมันจะรู้สึกเร็วมากสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ขึ้น50ตังค์ไปเลยรัฐบาลไปเลยจบเลยไปเลยใช่ไหมต่อลิตรใช่รัฐบาลเกรียงศักดิ์นะรถเมล์ขึ้นสลึงก็เดือดร้อนแล้วจะ50ตังค์ขึ้นไป75ตังค์ก็เดือดร้อนแล้วน้ำมันขึ้นไป50ตังค์เนี่ยป่วยบายเลยค่ะนะอันนี้ขึ้นทีโอ้โห80ตังค์ลดมา20ตังค์บวกขึ้นไปอีก80ตังค์ลดไป20ตังค์บวกขึ้นไป60 80ตังค์
เดือนนี้ขึ้นไปเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วขึ้นไป8ครั้งมั้ง8ครั้ง9ครั้งอ่ะไม่ถึงค่ะหืออ่า6ครั้ง6ครั้งเหรอใช่ค่ะกันยายนนะไม่ใช่ตุลาดิตุลาตุลาไม่ถี่แต่รอบนึงเนี่ยไม่ใช่20สตางค์อ่ะ80 60 60ลด20บวก60จำนวนครั้งอาจจะแบบมีรอบนึงที่ประกาศตอนเช้าขึ้นไป60ตอนเย็นประกาศว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลด20แล้วก็อีก2วันขึ้นไปอีก40ก็รวมเป็นว่าผมตกใจ1วีคขึ้นมาสุดท้ายเนี่ย38บาทนะค่ะวันเมื่อวานไปเติม40บาทหอ40บาท8สตางค์หองี้เลยเนี่ยของพี่โสเนี่ยเพดานมุนบนทั้งหมดแหละน้องว่านี่นะเดี๋ยวไว้น้องเปิดควักมาเลย2ใบ 2,000 น่ะเติมไปเลยทั้งเหลือเกินครึ่งถังนิดหน่อยนะ40บาทของพี่โสนะคะก็เป็นค่าภาษีกับค่ากองทุนเนี่ยนะน้องเอาไปว่าเพดานเนี่ยมันคือน้ำมันพี่โสนี่แหละเบนซินเนี่ย13บาทจาก40บาทเนี่ยใช่ คือที่ผมใช้เบนซินเพราะ1มันรักษาเครื่องยนต์ไม่โซมเร็วเกินไปค่ะ2ไม่มีตะกอนเยอะค่ะแล้วก็รถมันวิ่งไม่อืดไม่อืดมันอืดนะค่ะมันอืดยังคือถ้าเป็น Lamborghini เป็น Ferrari ก็ว่าไปอย่างใช่มั้ยนี่มันเป็นรถเก๋งธรรมดาใช่มั้ยมันอืดเพราะว่าไอ้แก๊สของบ้านเรามันเนื้อน้ํามันมีน้อยมันมีแอลกอฮอล์เยอะแอลกอฮอล์ใช่ค่ะวิ่งแล้วมันเปลืองเผาผลาญเร็วแต่เติมน้ํามันเนี่ยมันวิ่งได้ไกลโอเคแพงหน่อยนึงแต่ว่าในนั้นเครื่องยนต์ไม่มีสึกหรอไม่โสมง่ายค่ะนะจะไปอย่างงี้ดูได้เลยคุณลองเติมเบนซินกับเติมน้ํามันแก๊สฮอลดูสิความรู้สึกมันต่างกันความต่างกันวิ่งเนี่ยเหมือนไม่คนละเรื่องเลยดีกว่าแสดงความห่วยของน้ำมันหน่อยดีกว่าค่ะโอ้ยตายเลือกไม่ได้เลยเนี่ยเติมไปนั้นดีแต่แพงเติมไปนี้ถูกกว่าแต่ก็ยังแพงนะแต่ก็ยังถูกกว่าดีนะเพราะวิ่งขับลงเนินแล้วก็ดับเครื่องแล้วให้วิ่งไหลลงมาเนินแทนแล้ววิ่งตามแล้วก็เข็นแทนเข็นไปให้วิ่งแทนค่ะอันเรื่องน้ำมันนะมันก็จะนำมาสู่เรื่องข้าวของอะไรที่แพงอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะผักเผือกอะไรเนี่ยนะเจอรถบรรทุกหยุดวิ่งอะไรเข้าไปอีกนะแล้วก็ต้นทุนขนส่งอะไรที่แพงขึ้นไปอีกเนี่ยนะคะก็คือตอนนี้ขนส่งก็ไม่ได้สำหรับเพราะน้ำมันท่วมค่ะค่ะสินค้าก็ไม่ได้เคยมีเพราะว่ารถคอนเทนเนอร์ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักเพราะคอนเทนเนอร์มันขาดตลาดทั่วโลกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เรือก็ไม่ค่อยมีด้วยเพราะเรือมันติดค้างรอสินค้าลงในท่าเรือสำคัญทั่วโลกคอนเทนเนอร์ก็ขาดอยู่ค่าระวางเรือก็แพงสินค้าไทยที่ส่งไปก็ไปค้างเติ่งอยู่ที่ต่างประเทศนะบางทีคอนเทนเนอร์ค้างอยู่ที่ท่าเนี่ย5วัน6วันไม่มีรถบรรทุกมารับเพราะว่าต่างประเทศคนขับรถก็ขาดแคลนสินค้ารถขาดแคลนมากอังกฤษเฉพาะอังกฤษก็เป็นแสนแล้วยุโรปก็หลายแสนอเมริกาก็หลายแสนค่ะนี่ค่ะก็อย่างเรื่องของแพงนะวันนี้ทางคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะรองนายกกับรัฐมนตรีพาณิชย์ก็จัดรถโมบายไม่รู้มีใครเจอบ้างไหมนะเขาจัด50คันเนี่ยก็ทำได้แค่นี้ทำได้อย่างเงี้ย50คันเลยนะทำเนี้ยทงฟ้านำผักราคาถูกวิ่งจำหน่ายให้ประชาชนและร้านอาหารในพื้นที่กทม.ปริมณฑลย้ำผู้ผลิตห้ามปรับขึ้นราคาสินค้ามีใครเชื่อบ้างไหมคุณจะไปห้ามเขาได้ไงมันต้นทุนเข้ามาแพงเขาขายแพงสิคุณคุมราคาลอตเตอรี่ได้ป่ะล่ะใช่ค่ะนะเนี่ยแล้วก็บอกว่าเรื่องของผักแพงนี่เป็นเพียงช่วงน่าจะเป็นช่วงสั้นๆเพราะเกิดน้ำท่วมนะคะแล้วก็ประกอบกับว่ารัฐบาลคลายล็อกจึงมีความต้องการจับจ่ายใช้สอยและบริโภคผักสูงขึ้นเนี่ยวิธีแก้เขาก็คือเอารถโมบายเอาผักที่ราคาถูกนี่ไปขายให้กับประชาชนกระบะเขาจะเสียกี่ตันถามนี้ใช่ผักเขาอ่ะค่ะไม่ใส่ได้บ้างขนาดไหนนะแต่ว่าคือพี่โสเรารู้สึกกันว่าของมันแพงอะไรอย่างนี้นะค่าครองชีพอะไรมันสูงขึ้นนะแต่แบบแปลกใจมากเลยอ่ะเวลาเขาประกาศค่าไอ้ตัวเลขเงินเฟ้อที่ไรนะต่ำมากใช่ไหมมันต่ำมากตามเพราะว่าเงินเฟ้อมันมีสองเงินเฟ้อสำหรับคนชนชั้นกลางก็ระดับหนึ่งค่ะเงินเฟ้อสำหรับคนระดับทั่วไปก็อีกแบบนึงนะเพราะอาหารที่ความบริโภคสินค้ามันต่างกันไงแต่คนชนชั้นกลางไปจ่ายซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาอาจรู้สึกนิดหน่อยไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าไปจ่ายตลาดเนี่ยทั่วไปเนี่ยเฮ้ยมันทำไมเป็นเงี้ยชาวบ้านทั่วไปตลาดสดเนี่ยขึ้นมาเยอะก็โวยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาอยู่ไปตรวจที่ไหนเนี่ย
ราคาสินค้าเชื่อไหมว่าทำไมเป็นผมเชื่อไหมว่าว่าเนยเนี่ยนะเนยเนี่ยผมไปซื้อเนี่ยนะวันก่อนนะยี่ห้อเดียวกันเนี่ยนะไปซื้อนั้นอ่ะ196 บาทซื้อมา2 กล่องอีกวันไปปุ๊บนะ269 บาทยี่ห้อเดียวกันขึ้นมาเกือบ100 นึง196เป็น269ใช่780 บาทยี่ห้อเดียวกันที่เดียวกันได้ไหมต่างกันที่เดียวที่เดียวกันเลยสถานที่เดียวกันที่เดียวกันตู้เดียวกันเลยทำไมขึ้นขนาดนี้คะอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ที่มันขายถูกอาจจะใกล้หมดอายุก็ได้ แต่เดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งนะก่อนจะหมดอายุก็เดือนหนึ่งนะก็คือยังไงถ้าเราทานมันก็ใช้ทันอะทันยังไงก็ทันแต่ว่าผมไปดูอีกทีนึงจาก190 กว่าบาทเนี่ยเป็น260 กว่าบาทอะ780 บาทที่ขึ้นมาใช่หนึ่งสัปดาห์ใช่นี่มันเป็นอย่างนี้ได้ไงอ้าวขอให้ผู้ผลิตอย่าขึ้นราคาสินค้าเขาจะทำได้ไหมเขาเชื่อไหมพูดไปห้ามพระอาทิตย์ขึ้นดีกว่าไปง่ายกว่าเยอะนี่นะอ้าวมาอีกโจทย์หนึ่งแล้วนะคะของรัฐบาลนะคะก็จะทำยังไงอันนี้คือจะทำไงก็บริโภคให้น้อยลงหรือปรับเปลี่ยนคือจะไปกินผักก็แพงกินผักก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ปลาก็หายากเพราะว่าคุณไหนได้ปลาจากในน้ำท่วมปลาหลุดจากบ่อเนี่ยโอเคอาจจะมีเยอะหน่อยใช่ไหมปลาท้องนาเนี่ยอาจจะพอมีเยอะหน่อยดักปลาแถวปลาทะเลไม่มีปลาที่เขาเรือประมงเจ๊งหมดแล้วมันมีน้อยค่ะเนี่ยนะอ่ะก็นี่แหละสถานการณ์ตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะอ่ะเราคุยเรื่องใกล้ตัวไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราเบรกอีกครั้งนึงนะคะพี่โสเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องการเมืองบ้างนะเรื่องของท่าทีของพรรคการเมืองต่างๆกับกรณีการขอให้แก้ไขมาตรา112และ116ค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ